แล้วเราก็จะมีข่าวนี่ก่อน มึงเกินนานไปแล้วนี่มาริกาคนเขาอยากจะฟังเนี่ยดูสิเนี่ยสมศักดิ์จากบางเลนนครปฐมชลบุรีบ้านบึงมาแล้วเช่นเดียวกันลาดพร้าวค่ะคุณเสาวโรจน์นะคะสมศักดิ์จากบางเลนนะคะศิรัตจากแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะก็มาโอ้โหนี่มาทั่วฟ้าแผ่นดินไทยเลยเหรอเนี่ยปัตตานีมาไหมอย่ายะลาใครอยู่บ้างนี่ฮะระยองมาหรือยังหืมโอ้ยังไม่ครบทุกจังหวัดเลยแล้วเนี่ยนะคะวันนี้มารีก็ขออนุญาตนะคะวันนี้เราน่าอาจจะดูเด้งไปนิดนึงนะคะทำไมถึงเด้งผิดปกติเพราะวันนี้นะคะแต่งหน้าไปนิดนึงนะคะอันนี้ขนาดเบาแล้วนะเนี่ยแต่งหน้าเบาๆ มาเลยค่ะมาไปดูข่าวแรกเลยนะคะข่าวแรกวันนี้มันลิกก็อยากจะขออนุญาตเล่านะคะถึงความเคลื่อนไหวจากสถานีตำรวจพัทยาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของคดีทุบศูนย์ประชุมอาเซียนไล่อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์และผู้นำอาเซียนที่มีการไปประชุมนะคะเมื่อปี2552ผ่านมานะคะ53 54 55 6 57 58 59 60 8ปีแล้วนะคะผ่านมา8ปีแต่ปรากฏว่าโอ๊ยคนก็จำได้จำดีเนาะทำไมไม่ลืมไปซะเลยวะแม้จำจริงๆเลยกูทุบไปตั้งนานแล้วมันจะไม่จำนักจำหนานี่ผ่านไป8ปีมึงยังไม่ลืมกันเลยเหรอไอ้ทุบศูนย์ประชุมเนี่ย นะคะประชาชนคนไทยก็ไม่ลืมนะคะนอกจากประชาชนคนไทยไม่ลืมแล้วตำรวจเนี่ยแม้ช่วงปีประมาณ54 55 56เขาจะลืมนะคะแต่ปรากฏว่าตำรวจในยุคปี57 58 59 60 4 3 4ปีนี้ตำรวจเขาไม่ลืมนะคะตำรวจช่วงประมาณ 3-4 ปียุครัฐบาลยิ่งลักษณ์อาจจะลืมไปเลยนะคะอาจจะลืมไปเลยแต่ว่าตำรวจยุคพลเอกประยุทธ์กูไม่ลืม ทำไมไม่ลืมวะพอดีมันไม่มีคนไปแจ้งความล่าสุดมีคนไปแจ้งความแล้ว แจ้งความว่าไงแจ้งความว่านะคะนอกจากอลิสมันพงเรืองดองแล้วก็พวกแกนนำนปช.ประมาณ 9-10 คนที่นอนคุกอยู่ที่พัทยาระหว่างนี้นะคะก็ยังมีหัวโจกของแกนนำเหล่านั้นนะคะซึ่งเป็นแกนนำหมายเลข1แกนนำแผงแรกอ่ะเข้าใจไหมอลิสมันแกนนำแผงที่2นะแกนนำแผงที่2นี่ติดคุกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแกนนำแผงแรกแผงแรกมีใครบ้างวะก็ปรากฏว่ามีคนไปแจ้งความตำรวจก็เลยออกหมายเรียกวันนี้ก็มีการเรียกไปปั๊มหัวแม่มือปับเรียบร้อยแล้วนะคะปั๊มหัวแม่มือดำปิดปีกันหมดทุกนิ้วเลยเป็นผู้ต้องหาค่ะนะคะเป็นผู้ต้องหาก็มีจตุพรพรหมพันธ์นะคะณัฐวุฒิไสเกลือวีระโมสิกพงศ์นะคะแล้วก็มีหมอเวงโตจิราการแล้วก็ใครอีกคนนึงอ่ะทั้งหมดประมาณ5คนนะคะทั้งหมดประมาณ5คนแกนนำทั้งหมดนั้นนะคะเป็นผู้ใช้และจ้างวานอลิสมันนะคะไปทุบศูนย์ประชุมปี2552อันนี้เป็นข้อกล่าวหานะคะข้อกล่าวหาที่ตำรวจเขาตั้งนะคะเพราะว่าเขามีหลักฐานนะคะเป็นคลิปการปราศัยการประกาศของอลิสมันพงษ์เรืองรองนะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะยุคปี2552นั้นนะคะตอนนั้นค่อนข้างเดือดนะคะค่อนข้างเดือดแล้วก็ค่อนข้างดุนะคะใครห้ามใครปรามก็ไม่ฟังนะคะตำรวจนะคะห้ามแล้วก็ไม่ฟังนะคะเสื้อสีน้ำเงินของคุณชุดคุณเนวินห้ามไว้แล้วก็ไม่ฟังนะคะแม้แต่ทหารตอนนั้นยังไม่ได้ออกมาจากกรมกองนะคะเพราะว่าณเวลานั้นยังเป็นอำนาจของตำรวจอยู่นะคะตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นชื่อว่า เป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมยุคนี้แหละ ชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะ นั่นแหละโอเคค่ะปรากฏว่าก็ได้มีการไปปั๊มหัวแม่มือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะแล้วก็เป็นผู้ต้องหานะคะคดีสร้างความปั่นป่วนแล้วก็คดีการไปทุบศูนย์ประชุมนะคะเมื่อปี2552นั่นแหละซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะติดคุกกันไปหมดแล้ว4ปี5ปีนะคะแต่ว่ากระบวนการที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เพิ่งจะมีการเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาปั๊มหัวแม่มือล่าสุดนั้นนะคะทั้งตู่ทั้งเต้นทั้งหมอเวงทั้งวีระแล้วก็ทั้งอดิศรเพียงเกตทั้งหมด5คนนะคะยืนอยู่พร้อมกันนะคะทั้งหมดนั้นนะคะเป็นที่มาของหลักฐานก็คืออะไรหลักฐานก็คือเป็นคลิปนะคะที่อยู่บน YouTube นะคะซึ่งเป็นเสียงประกาศจากอลิสมันพงษ์เรืองรองประกาศว่าณเวลานี้ณัฐวุฒิได้จ่ายตังมาแล้ว 800,000 เพื่อให้พวกเราทุกคนไปบุกศูนย์ประชุมประมาณนั้นแหละคลิปก็ประมาณนี้แหละนะคะที่เป็นหลักฐานที่ตำรวจนำมาแล้วคลิปนี้ทางตำรวจโดยรองผู้การจังหวัดชลบุรีเขาก็ยืนยันว่าอันนี้ไม่มีการตัดต่อไม่มีการตัดแปะนะคะทั้งหมดเนี่ยนะออริจินอลทั้งเรื่องเลยไม่มีการตัดแปะไม่มีการตัดต่อแล้วก็เป็นคลิปที่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นคือเห็นมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทำคดี อ่ะทำไมมึงไม่ทำคดีวะตั้งแต่ตอนหลังจากเห็นพอดีว่ายังไม่มีคนไปร้องทุกข์ ค่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นหลักฐานนะคะส่วนคดีนี้นะคะทางทั้ง5คน
เป็นแกนนำแผงไหมแผงหนึ่งนะคะเป็นแกนนำแผงหนึ่งของนปช.นะคะจะติดคุกในข้อหาเดียวกันกับอลิสมันที่ติดไปแล้วนะคะอยู่ในคุกปัจจุบันนี้และต้องติดไปอีกประมาณ4ปีหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เขาจะต้องไปต่อสู้คดีที่ศาลพัทยาเพราะว่าโรงพักที่ดำเนินคดีเรื่องนี้เป็นโรงพักที่พัทยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ประชุมที่โรงแรมย่านพัทยานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะหนังคนละม้วนจะจบคนละตอนหนังคนละม้วนก็จะต้องจบคนละตอนนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมมันไม่ติดคุกพร้อมกันกับอลิสมันวะก็ปรากฏว่าไม่มีใครเอาคลิปนี้ไปแจ้งความตั้งแต่แรกเจ๊ก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่จริงๆมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะเออวะทำไมต้องรอคนแจ้งความเออวะความผิดซึ่งหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเออทำไมต้องรอเอองงเหมือนกันบางทีเจ๊ก็งงนะเนี่ยโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็เป็น เรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าเช้านี้อุ้ยไม่ใช่เรื่องเล่าแหล่งเรื่องเล่าเศร้าๆในค่ำนี้